วันนี้เตรียมเพลงก็ไม่รู้ทุกคนจะจำกันได้ป่ะเพลงนี้ตอนปี2020ไม่ใช่ปี2019หรือเปล่าที่เต็มมาลองที่วันเกิดของเต็มนะว้าวแค่นี้เพลงนี้รู้สึกแบบโอเคก็เพลงนี้ก็เหมือนมีความหมายดีๆสำหรับแดนซ์ตลอดเลยก็อันนี้เป็นครั้งแรกที่ร้องที่เปิดคอนเสิร์ตเดี๋ยวก็เลยอยากจะแบบเอากลับมาร้องอีกครั้งให้ฟังครับถ้าร้องได้ก็ช่วยกันร้องนะแป๊บนึงแป๊บนึงขอแป๊บนึงช่วยร้องเป็นอารมณ์หนึ่งอ๋อไม่ใช่เพลงนี้แบบความหมายดีเกินโอเคขอบคุณมากYes.
พี่เต้นคิดว่าเต้นชอบเพลงนี้เพราะเหมือนแบบเหมือนเวลาอะไรเหมือนแบบเวลาโอเค let's go เหมือนเวลาที่เหมือนเพลงนี้ได้ฟังเพลงนี้เหมือนบางครั้งแบบเวลาพวกเราแบบโตกันน้อยเริ่มเราก็เจอกับคนใหม่ๆเจอสิ่งเข้ามาในชีวิตแล้วบางครั้งสิ่งที่ดีๆมันก็อาจจะหายไปในชีวิตหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เข้ามาอยู่ดีก็หายไปแล้วเหมือนเพลงที่เราเต้นฟังรู้สึกว่าทุกๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของพวกเราทุกคนนะมันมีความหมายทุกอย่างนะครับก็อย่าให้พวกเราอย่าให้เราลืมแบบจุดเริ่มต้นของตัวเองเข้าใจมั้ยก็ครับก็เนี่ยแหละถ้าพวกเราไม่ได้เจอกันบ่อยๆก็รู้ว่าเพื่อนเหมือนกันแล้วกันนะโอเคเรามาพบกับเพลงแบบสนุกๆกันดีกว่าก็รอบนี้เป็นก่อนที่จะโชว์เพลงสุดท้ายนะครับก็อาจจะเหลืออีกเพลงสุดท้ายแล้วก็อยากให้เราแบบถ่ายรูปกันเป็นความทรงจำดีไหมดีโอเคงั้นทุกคนตอนนี้แบบทุกคนคนที่ร้องไห้นะครับเช่นน้ำตาหรือน้ำตาที่สูงตาวงแต่ตาวงนะครับเห็นชัดมากครับตอนที่สูงเป็นแบบสูงตาทุกคนใครไม่ยินก็เห็นหมดเลยกล้องแบบสมัยนี้กล้องดีมากทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันสักเอากี่รูปดีสิบรูปโอเคงั้นเอาท่าอะไรกันดีเอาท่าที่คิดว่าทุกคนสวยที่สุดเอาให้เต้นดูท่าหนึ่งไม่เอาท่าเช็ดหน้านะครับไม่เอานะครับเอาท่าแบบอย่าร้องไห้อย่าร้องตาโอเคเราสองนิ้วงั้นเราถ้าสิบหนึ่งกับแกแล้วมีช่วงนี้มีท่าอะไรที่นิยมอีกครับนะโอ้โอ้งั้นเราท่าแบบแก้มหัวใจเด้งสองขอบคุณครับ